ฉากแล้วสำหรับโครงการคนละครึ่งอ่ะทำไมล่ะเพราะว่ารัฐบอกว่างบจำกัดนะคะไม่เพียงพอค่ะเราอยากรู้เลยว่าทำไมรัฐถึงบอกว่างบไม่เพียงพอนี่เราคาดหวังนะใช่เดี๋ยวต้องรอเขาอธิบายนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะค่ะโดยเรื่องราวก็คือเมื่อวันนี้ค่ะวันที่13มิถุนายน2565นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือกับนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยสั่งการให้กระทรวงการคลังค่ะพิจารณามาตรการชุดใหม่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่วนจะมีการต่ออายุมาตรการคนละครึ่งเฟส5หรือไม่นายอาคมก็บอกว่าโอ้อาจจะไม่ได้นะมีการปฏิเสธเพราะว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยใช้เงินกู้จากพรก.กู้เงินเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19แต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วโควิดเนี่ยคลี่คลายมีการเปิดประเทศเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวรายได้ของประชาชนเริ่มกลับคืนมาขณะที่รัฐบาลเนี่ยมีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่จะนำมาใช้สำหรับมาตรการชุดใหม่ค่ะจะเน้นความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม2เรื่องคือต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นกระทบกับกำลังซื้อไม่ใช่มาตรการแบบเหวี่ยงแหเป็นมาตรการแบบเฉพาะกลุ่ม